สวัสดีค่ะวันนี้นุ้งจะมาอัปเดตชีวิตให้ฟังนะคะตามคำเรียกร้องจาก1ปีที่ผ่านมาของการทำ YouTube แบบจริงจังคำถามก็คือเป็นยังไงบ้างใน1ปีที่ผ่านมาใช่ไหมนุ้งขอตอบในฐานะเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันนะ1ปีที่ผ่านมาหนักมากหนักในที่นี้หมายถึงหาตัวเองหนักมากค้นหาตัวเองหาสิ่งที่ตัวเองชอบหาสิ่งที่ตัวเองเป็นแพชชั่นกับความฝันตัวเองจริงๆอ่ะหนักมากช่วง6เดือนแรกอ่ะเราเรียนรู้อย่างเดียวเลยเราเริ่มจากการอ่านหนังสือก่อนคือเราเชื่อว่าโอเคคนที่อ่านหนังสือไม่ใช่คนรวยหรอกแต่คนรวยทุกคนน่ะอ่านหนังสือแล้วเราหาโฟกัสตัวเองยังไม่เจอเราก็เลยเริ่มจากการอ่านหนังสือก่อนแล้วก็พูดคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จเยอะมากมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาฮิตกันในคลับเฮาส์อ่ะใครที่เป็นแบบผู้บริหารหรือว่าสักเซสในธุรกิจของเขาแล้วอ่ะเราก็จะเป็นคนแรกๆอ่ะที่เปิดไมค์เข้าไปเพื่อพูดคุยถามคำถามในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้แล้วคิดว่าประสบการณ์ของเขาจะช่วยเราได้แล้วก็เทคคอร์สเรียนเยอะมากเราอยู่รอดในเงินเก็บของเราอ่ะประมาณ 4-5 เดือนแรกที่ใช้เงินเก็บหมดเลยไม่เหลือสักบาทกินลมชมวิวอยู่หลายเดือนนะคือในใจลึกๆอ่ะเชื่อว่าตัวเองจะทำได้แต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอันนี้คือปัญหาของเราก็คือเราหลากหลายมากๆในเรื่องของการที่อยากจะโฟกัสอะไรสักอย่างสิ่งที่เราแก้ปัญหาให้กับตัวเองก็คือลองทำทุกอย่างลิสต์ออกมาว่าอยากทำอะไรบ้างและทำครบทุกอย่างมันก็จะมีอันที่เวิร์กเว้ยกับอันที่มันไม่เวิร์กอันที่มันเวิร์กก็คือจะสร้างรายได้ให้กับเราแล้วเราก็แฮปปี้กับงานสิ่งที่เราจะแชร์ต่อไปเนี้ยคือเราค้นหาตัวเองจากแพชชั่นตัวเองนะและไม่ได้ใช้เงินนำหน้าเพราะว่าเรารู้สึกว่าการรวยไวอ่ะไม่ยากแต่รวยยังไงให้มันยั่งยืนให้งานที่เราจะรวยอ่ะคืองานที่เรารักและเป็นแพชชั่นกับมันอันนี้ยากและนั่นคือสิ่งที่เราทำตลอด1ปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้มีคำถามจากใน Instagram ถามเราว่าอยากให้เราบอกว่าเราทำอาชีพอะไรบ้างเผื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้กับคนที่กำลังดูอยู่ถ้าทุกคนย้อนกลับไป EP แรกๆน่าจะ EP ที่4ถ้าจำไม่ผิดที่นกพูดถึงเรื่องการหารายได้ฟิกคอร์สและหารายได้จากงานที่เสริมเข้ามาหารายได้จากงานที่เป็นแพชชั่นหรือว่าหารายได้จากงานที่ยังไม่ได้สร้างรายได้แต่ทำให้มันเป็นรายได้ในอนาคตอันนี้คือสโคปงานทั้งหมดที่นกทำซึ่งอาชีพแรกที่สร้างรายได้ให้กับนกและจ่ายฟิกคอร์สให้กับนกได้ก็คืออาชีพโปรดักชั่นนั่นก็คือกำกับถ่ายวิดีโอและตัดต่ออันนี้อยู่ในโปรเซสของโปรดักชันงานโปรดักชันก้อนเนี้ยคืองานที่หล่อเลี้ยงเราให้อยู่รอดถึงทุกวันนี้เพราะมันเป็นสกิลที่เราถนัดที่สุดและทำมันได้ดีที่สุดผลงานล่าสุดของเราที่เรากำกับแล้วก็ถ่ายแล้วก็ตัดต่อก็คือ Grab X กับ Gehow ที่เป็นแฟชั่นเซตของคู่จิ้นยินกับวออันนั้นไปเสิร์ชดูใน YouTube ได้หรือว่าดูใน IG เราก็ได้แล้วก็ลงงานเรื่อยๆพยายามลงเรื่อยๆทีนี้ในแง่โปรดักชันมันก็จะมีหลายซับเซตอีกเราก็จะมีในพาร์ทที่เราดีลเป็นฟรีแลนซ์ประจำหมายความว่าเราไม่ต้องเข้าไปในออฟฟิศแต่เราไปออกกองถ่ายแล้วเราก็ตัดงานจบงานที่ตัวเราที่ห้องและมันทำให้เรามีเวลาฟรีไทม์ที่เราจะสามารถจัดแจงเวลาไปทำอย่างอื่นได้มันก็จะมีพาร์ทที่เราไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับหรือว่างานที่เราพิชชิ่งเองดีลงานสโคปลูกค้าเองอันนี้คือแก๊งโปรดักชันรายได้จากช่องทางที่2ก็คืองานสอนงานนี้เริ่มจากที่เรารู้สึกว่าเราจะใช้ความรู้จากการทำวิดีโอหรือว่าการตัดต่อวิดีโอยังไงได้บ้างที่มันจะเป็นรายได้เข้ามาโดยที่บางครั้งอ่ะงานที่เป็นโปรเจกต์อ่ะมันไม่ได้มีมาตลอดหรอกเราทำยังไงให้สิ่งตรงเนี้ยมันเกิดรายได้ได้ฉันก็สอนละกันในช่วงแรกถามว่าเราหาลูกค้ายังไงในช่วงที่เราหาลูกค้าครั้งแรกนะเราไม่สามารถออกไปหาลูกค้าได้เพราะว่าช่วงที่เราหานั้นเมื่อปีที่แล้วล็อกดาวน์ทุกคนอยู่บ้านทุกอย่างเงียบกริบไม่มีการสอนแบบตัวทุกอย่างต้องออนไลน์ถูกไหมสิ่งที่เราทำก็คือตัดคลิปตัวเองและยิงแอดใส่ลูกค้าเอาไปโพสต์ในกลุ่ม
ันนั้นอ่ะมันก็เลยทำให้เราได้ลูกค้ามาโดยที่เราแซนบายอยู่ที่ห้องช่องทางที่3คืองานสายอินฟลูเอนเซอร์ตอนเรียนมหาลัยเราเป็นนักแสดงอิสระเป็นตั้งแต่เอ็กซ์ตาขึ้นไปเล่นโฆษณาเล่นซีรีส์ซิตคอมอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆมีพื้นฐานตรงเนี้ยเก็บมาอยู่แล้วแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นเบื้องหลังหลังเรียนจบรายได้ทางที่4ก็คืองานที่ได้จาก YouTube แล้วก็ TikTok คืออันเนี้ยมันคือสิ่งที่เราคาดหวังไว้ตั้งแต่ช่วงแรกเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเราอยากสร้างรายได้จากช่องของเราที่เราทำและมันก็ได้แล้วจริงๆมันเกิดขึ้นจากที่มีทุกคนดูแล้วก็ซัพพอร์ตเราขอบคุณค่ะก็มีลูกค้าที่ซื้อคลิปวิดีโอเราไปเพื่อเอาไปลงในแพลตฟอร์มของเขาแอปพลิเคชันนึงแล้วก็มีลูกค้าที่จะเป็นสายสำนักพิมพ์ถ้าทุกคนติดตามหนูก็จะรู้ว่าหนูจะรีวิวหนังสือค่อนข้างบ่อยซึ่งคอนเทนต์เนี้ยก็จะไปบูมใน TikTok ซะมากกว่าลูกค้าก็จะมาทางนั้นรายได้ช่องทางที่5ก็คืองานวิทยากรคือจากที่เราสอนมันก็เลยทำให้เราต่อยอดไปสู่กับการทำอยู่กับแบรนด์ที่ขายโปรดักต์นั้นๆซึ่งเราก็ใช้อุปกรณ์นั้นด้วยเราก็เลยมีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมหรือว่าในแง่ของบิสเนสที่สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ของเขาแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเครื่องนั้นอะไรเงี้ยซึ่งงานตรงเนี้ยเราเซอร์ไพรส์ตัวเองมากๆว่าโอ้ฉันมาทางนี้ก็ได้เหรอแล้วเรารู้สึกดีใจมากๆที่ได้ทำช่องทางที่6ยังไม่เคยได้รายได้จริงแต่ตั้งเป้าไว้ว่าจะได้รายได้ในปีนี้นั่นก็คือกำไรจากอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการที่เราเป็นตัวแทนขายการทำคอนเทนต์เพื่อขายหรือการลงทุนและทำให้มันเกิดรายได้ซึ่งในพาร์ทเนี้ยเราก็ทำเองด้วยและอีกพาร์ทนึงเราก็ทำคู่กับเพื่อนสนิทเราที่จะลงทุนแล้วก็ฟลิปปิ้งหมายความว่ารีโนเวทแล้วขายโดยใช้เงินลงทุนของเราแล้วก็เพื่อนส่วนตัวเรามีพื้นฐานในเรื่องของอินทีเรียแล้วก็มีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วเพื่อนเราก็จะมีความรู้ในเรื่องของอสังหาจ๋าๆเลยเราสองคนก็บวกผนวกกันและปีนี้ก็จะทำให้มันเป็นรายได้เกิดขึ้นรายได้จากช่องทางนี้เราตั้งใจไว้แล้วว่ามันจะเป็นเงินเก็บอันที่7ไม่รู้ว่ามันเป็นรายได้หรือว่ามันเป็นการขาดทุนไม่รู้เพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่เราได้รายได้แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้มันนั่นก็คือคริปโตเคอเรนซีเราหมกมุ่นกับมันอยู่พักนึงและมันก็มีช่วงหนึ่งที่เราได้โอกาสได้เจอกับนักลงทุนที่เขาเป็นแบบสายคริปโตจริงๆที่เขาเป็นเดย์เทรดเราได้เรียนได้พูดคุยกับเขามันก็เลยทำให้เราคลุกคลีอยู่ในวงการนี้ช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่มันจะติดดอยติดลบเกิดเศรษฐกิจเงินเฟ้ออย่างเงี้ยเคยเป็นเดย์เทรดอยู่ช่วงนึงมันได้กำไรจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์เราคือเรารู้สึกประสาทแดกมากๆที่จะต้องแบบว่าวิตกกังวลมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าเราควรจะเป็นสาย VI ก็คือลงระยะยาวลงทิ้งไว้แล้วก็ปิดตายลืมไปเลยแล้วมาดูอีกทีแบบเป็นแบบหลักปีขึ้นไปค่อยดูอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ไม่เช็คนะเราก็แค่ไม่กังวลเหมือนเดย์เทรดอีกแล้วเพราะว่าเดย์เทรดมันเอาเงินลงไปหมุนเช้าเย็นได้อะไรเงี้ยหรือถ้าแบบหมุนตอนเช้าแล้วเย็นมันไม่ได้เงี้ยเครียดช่องทางที่8ก็คือธุรกิจอาหารเสริมคือเราเป็นคนที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ธุรกิจถ้าจำได้คือเมื่อช่วงปีที่แล้วเราทำเกี่ยวกับจิวเวลรี่เกี่ยวกับหินมงคลเราหยุดทำเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่เวิร์กแต่ว่ามันใช้เวลากับงานเนี้ยทั้งวันมันไม่สามารถปลิกตัวได้เพราะเราเป็นคนดีไซน์เองทำแบรนดิ้งเองถ่ายรูปเป็นนางแบบทำทุกอย่างเองและเราก็ต้องมานั่งรับออเดอร์เองแล้วก็ทำแบบคัสตอมมันทีละชิ้นถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ว่ามันใช้เวลาเยอะมากเว้ยกับกำไรที่เราจะได้ต่อชิ้นอ่ะมันก็เลยทำให้เราอ่ะโฮอันนั้นไว้ก่อนแล้วเราก็มองหาธุรกิจที่มันเป็นอาหารเสริมที่แรกอ่ะเราตั้งใจจะทำพวกเครื่องสำอางแต่เราก็ดูตัวเองแล้วว่าฉันก็ไม่ใช่คนที่ชอบแต่งหน้าแบบทุกๆวันอะไรเงี้ยแบบถ้าไม่ได้อัดคลิปก็ไม่แต่งอะไรเงี้ยแบบใช้ชีวิตแบบคิ้วล้นๆทำตัวแบบสบายสุดแล้วอะแล้วก็ชอบกินคอลลาเจนแต่ถ้าเราจะให้เราเป็นเจ้าของแบรนด์คอลลาเจนอะเทียบกับตลาดตอนเนี้ยในแง่ในธุรกิจนะเราจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่อ่ะเราต้องมีเงินทุนแค่ไหนถึงจะมีแบรนด์ที่แข็งแรงมากๆแล้วอยู่ระดับแบบ1 2 3ข้างบนน่ะซึ่งแม่งยากเราก็เลยไปเจอโปรไบโอติกแล้วเราก็มองว่าโอเค
อาหารตัวเนี้ยมันไม่ใช่แค่พูดเรื่องความสวยงามแต่มันพูดถึงเรื่องระบบลำไส้ปรับสมดุลแล้วก็ช่วยในเรื่องลองโควิดด้วยคนที่เป็นแบบโควิดไปแล้วอะไรเงี้ยแพทย์ก็แนะนำให้ทานพวกโปรไบโอติกตัวเนี้ยเพราะมันจะไปปรับสมดุลในลำไส้แล้วก็มันจะทำให้ร่างกายเราอะฟื้นฟูได้ไวแล้วก็แข็งแรงได้เร็วขึ้นสรรพคุณเยอะกว่านี้นั่นแหละก็จะเป็นอันนี้โปรไบโอติกของโกวีซึ่งอันเนี้ยเราไม่ใช่คนที่เป็นคนก่อตั้งแบรนด์เองแต่ว่าเราอะอยู่ในทีมที่ทำโปรดักชันให้กับแบรนด์นี้แล้วเราก็เลยมองเห็น potential ของตัว product คือมันมาจากแลบในดูปองอะแล้วแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมอะมันแบบพรีเมียมมากๆก็เลยสนใจแล้วก็รับตัวแทนจำหน่ายค่ะติดต่อนกได้นี่เป็น8ช่องทางหลักๆที่เราสร้างรายได้ไม่ได้ทำพรวดเดียว8อย่างนี้พร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะมันจะมาทีละ1 2 3 4 5 6 7 8ค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาจนทำให้เราไม่รู้ตัวเองจะโฟกัสอะไรก่อนแต่ว่าทั้งหมดที่เราเลือกทำมันคือแพชชั่นที่เราอยากทำมันเป็นเป้าหมายของเราไม่ใช่เป้าหมายของคนอื่นไม่ได้ทำตามคนอื่นทำตามตัวเองเราเชื่อว่าวันนึงเราจะตกผลึกเพื่อให้มันเกิดการโฟกัสในแง่งานใดงานหนึ่งให้มันแบบพุ่งขึ้นมาแต่วันเนี้ยเรายังไม่รู้แต่เรารู้ว่าเนี่ยอยู่ใน8อย่างนี้แหละกลมๆซึ่ง8อย่างเนี้ยมันก็สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราจะทำในปีนี้เป็นเป้าหมายของเรานั่นก็คือการเปิดออฟฟิศเป็นของตัวเองหลายคนอาจจะบอกว่าโอเคมันเร็วไปเพิ่งเริ่มมาได้แค่ปีเดียวเองแล้วก็อยากเปิดออฟฟิศแล้วเนี่ยเร็วไปนะมันมีอะไรเยอะนะก็จะมีคนที่เขาคอยเป็นห่วงแล้วก็คอยเตือนในเรื่องนี้แต่เราก็มองว่าโอเคการเปิดออฟฟิศใน mindset ของเรามันไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องรีบจดทะเบียนบริษัทซะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นแต่การที่เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเปิดออฟฟิศหมายความว่าเราจะโฟกัสงานให้มันเป็นดิเรกชันในสโคปในองค์กรเราอะแม้ว่าในองค์กรเราจะมีแค่ตัวเราแค่คนเดียวก็ตามแค่รู้สึกว่าการที่เราตั้งเป้าว่าโอเคฉันจะเปิดออฟฟิศน่าจะตั้งชื่อไว้แล้วนะมันคือการลั่นวาจาแล้วบอกกับตัวเองว่าเราจะตบหลายๆอาชีพที่เราหลากหลายเกินไปเนี่ยให้มันแข็งแรงสัก 2-3 อย่างเพื่อให้มันกลายเป็นรายได้หลักที่จะเข้ามาและเราก็มองว่าการมีออฟฟิศไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมีพนักงานประจำมานั่งที่ออฟฟิศเรามองเห็น potential ของการมี outsource ที่ดีมากกว่าแต่แล้วโปรเจกต์เราจะไปดีลงานกับใครก็ได้มันทำให้เราได้ flow ในเรื่องของการทำงานแบบไม่จำเจกับใครไม่ยึดติดไม่ผูกพันกลัวเสียใจกลัวเสียใจไม่ยึดติดไม่ผูกพันคืองานไหนเหมาะกับใครเราก็ไปดีลกับคนนั้นคลิปนี้คงยาวเพราะว่าเราเล่าแรปอัพ1ปีที่ผ่านมาสำหรับเรามองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องหาตัวเองให้เจอแล้วก็มีจุดยืนเป็นของตัวเองจุดความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันระยะเวลาก็จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความชัดเจนและความพร้อมของตัวเราเองคนรอบข้างมีผลแน่นอนกับชีวิตทั้งในแง่ความรักความสัมพันธ์อันนี้เราบอกแบบไม่ลวกสวยเลยเพราะว่าเราก็เจอกับตัวเองมาเยอะในวันที่เราต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างหรือออกจากคอมฟอร์ตโซนอะไรบางอย่างมันจะมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเชื่อข้างไหนเรามีสิทธิ์เลือกและเราก็ไม่ได้บอกว่างานประจำเป็นงานที่ไม่ดีไม่ใช่เราไม่เคยมองว่างานประเภทไหนไม่ดีแต่เรากำลังจะพูดว่างานอะไรที่มันเหมาะกับเราต่างหากอันนี้คือความสุขถ้าเราดีลงานทุกอย่างแล้วมันเป็นแบบแพชชั่นในชีวิตมันคือสิ่งที่ทำแล้วแม่งมีแวลูกับชีวิตตัวเองมากไม่ว่างานนั้นจะเป็นอะไรหรือเงินเท่าไหร่เราต้องการยังไงอันนี้สำคัญที่สุดหลายคนทักมาถามนกเยอะเรื่องอะไรแบบเนี้ยนกอยากให้ตอบคำถามตัวเองก่อนว่าอยากได้อะไรในชีวิตซึ่ง1ปีที่ผ่านมานกโตขึ้นเยอะเลยนกมองภาพเป็นจริงขึ้นแต่ก่อนเป็นคนเพ้อฝันนะคะเป็นคนจินตนาการเป็นมโนเป็นแบบมี
อะไรเงี้ยเยอะแต่พอทุกอย่างมันเป็นบิสเนสมากขึ้นเราก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นกับดิเรกชันชีวิตแล้วก็วิธีการที่เราจะดำเนินมันแต่ใดๆก็คือวิธีคิดสำคัญกว่าวิธีการเสมอทุกวันนี้นกก็แค่ทำมันซ้ำๆทำมันซ้ำแก้ไขทำซ้ำแก้ไขทำซ้ำแก้ไขทำซ้ำอยู่อย่างเงี้ยมาตลอด1ปีแล้วรีเช็คกับตัวเองทุกเดือนว่ามันยังใช่เป้าหมายไหมแล้วยังอยากได้มันอยู่ไหมเราจะชัดเจนในสเตตัสกับตัวเองมากๆและเราก็เลิกกังวลแล้วว่าคนอื่นจะเรียกเราว่าเราเป็นใครเป็นอาชีพอะไรเราเลิกแล้วเลิกแคร์แล้วเราจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ใครจะเรียกอาชีพไหนจะแบบนกคนที่เป็นนั่นคนที่เป็นอาชีพนี้นี่ไม่ฉันไม่แคร์แล้วนะตอนนี้ปี2022ตอนนี้ฉันไม่แคร์แล้วจริงๆสุดท้ายเนี้ยเราจะบอกว่า1ปีที่ผ่านมาของเราไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเว้ยไม่ได้อยู่ในวันที่เราสำเร็จเว้ยแต่มันอยู่ในระหว่างทางที่เรากำลังเดินแม่งทั้งท้าทายทั้งเสียใจดีใจมีแบบเคล้าอารมณ์กันไปเรื่อยๆอ่ะวันที่มันสักเซสอ่ะมันแป๊บเดียวมันเป็นความรู้สึกแบบแป๊บเดียวที่กำลังจะสื่อสารก็คืออย่ารอที่จะมีความสุขในวันที่สำเร็จแต่ให้มีความสุขตั้งแต่วันที่เริ่มทำขอบคุณที่ดูกันจนจบค่ะบ๊ายบาย